t ิชชั่นทูดอมูนพอดแคสตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast Creative Thursday นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของอนาคตของการนอนนะฮะ The Future of Sleep นะฮะเป็นบทความที่ผมเอามาจาก Quartz นะครับคนเขียนชื่อว่า d e s l a m o ั r นะฮะก็เขาไปเก็บรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนนะครับต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเราพูดถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนอนเนี่ยเราอาจจะนึกถึงพวกเตียงหมอนอุปกรณ์การนอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการนอนเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความเรียกว่าความสนใจมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะอันนี้จริงๆมันมีหลายกระแสเนาะหลังๆน่าจะเห็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการนอนออกมาเยอะนะครับมีรายงานออกมาเยอะว่าการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์จํานวนมากเลยเนี่ย นอนไม่พอมากันเถอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร,ร่นะฮะเราเรายินยอมที่จะแลกเวลานอนไปกับการทํางานหนักขึ้นนิดนึงสักชั่วโมงหนึ่งการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นสักสองชั่วโมงหรือว่าการดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยงานวิจัยในช่วงหลังเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการนอนเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตมนุษย์อาจจะเรียกว่าถ้านับนิสัยที่ต้องทําทุกวันก็คือการกินการนอนการออกกําลังกายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับการนอนเนี่ยมีผลต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของเรามากที่สุดเตยนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีสตาร์ทอัพเรียกว่าประมาณ500กว่าเจ้านะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการนอนครอบคลุมเกือบทุกเซกเตอร์เลยนะฮะเอาเราเราพูดถึงธุรกิจการนอนก่อนนะเวลาเราพูดถึงธุรกิจการนอนเนี่ยก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนอนโดยตรงนะครับเช่นพวกเ,เตียงอะไรพวกนี้เนี่ยน,นะฮะอันนี้ก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับ ก็ใช้ซิงประมาณสักเจ็ดอ่อเจ็ดหล้านเหรียญสหรัฐนะครแล้วก็จะมีพวกตระกูลที่เป็นพวกยาช่วยนอนนะฮะเมลาโทน,นินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็อีกประมาณสักสามถึงสี่หมืนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็เติบโตขึ้นทุกปีนะฮะแต่ว่ามันยังมีของอย่างอื่นที่เริ่มเห็นในช่วงหลังๆมาอีกเยอะขึ้นนะครับเช่นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการนอนนะฮะ หูฟังนะฮะหรือที่ปิดตาที่ช่วยให้นอนได้ง่ายขึ้นนะครับส่งเสียงอัลฟาเวฟอะไรคือมีระแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับเราก็มีอ yeah. ุปกรณ์อะไรประหลาดๆที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าสมัยก่อนจะมีคนทําของบนมาขายเช่นไฟหัวเตียงที่ทําให้นอนได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใส่เป็นกับเหมือนคล้าย Fitbit อย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่แล้วก็ช่วยบอกว่าช่วงไหนเรานอนอยู่ในช่วงที่เป็น นอนหลับลึกหลับตื่นนะฮะช่วงไหนฝันเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงธุรกิจการนอนนี่นะฮะผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในสายสตาร์ทอัพเนี่ยจะนึกถึงแคสเปอร์เป็นเป็นเจ้าแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแคสเปอร์เนี่ยเป็นคนที่ขายที่นอนนะฮะแบบเรียกว่า direct to consumer นะฮะก็คือส่งตรงไปเลยเนี่ยนะครับ แล้วก็สร้างความคือฮามากๆเลยนะฮะมีสเตตัสเป็นยูนิคอร์นนะครับได้รับฟันดิ้งมหาศาลนะครับแล้วก็มีมูลค่าบริษัทในช่วงหนึ่งอ่ะนะครับเกิน1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะข้อมูลจาก CNBC นะฮะรายงานว่าจริงๆแล้วเนี Ages, ่ยเรามีบริษัทที่ขายที่เรียกว่าเป็น direct to consumer อ่ t แมต s s นะครับก็คือตัวฟูกที่นอนนี่นะครับแบบอ่ขายตรงเลยนะฮะไปกับถึงลูกค้าเลยเนี่ยถึง175เจ้า นะฮะอันนี้เอาเฉพาะแบบที่เขาเก็บข้อมูลมาได้นะครับแล้วก็ไอ้สมาร์ทแมดทรันะฮะก็คือก็เดี๋ยวนี้อย่างท,างที่อย่างที่ทุกคนทราบนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันต่อเชื่อมกับอินเทอร์นเน็ตหมดนะครับไม่เว้นแม้แต่ที่นอนของเราเองนะฮะสมาร์ทแมทรัก็จะเป็นที่นอนที่รายงานว่าคุณนอนดีไม่ดียังไงนะครับประกอบกับอุปกรณ์อื่นที่คุณใส่อยู่ด้วยนะครับเอางี้ก่อนก่อนจะเริ่มไปคุยถึงตัวธุรกิจของการนอนเนี่ยถามว่าคนทั่วโลกนะฮะที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ย มีเยอะไหมนะครับเอาว่าคนนอนไม่พอก่อนเนี่ยนะฮะคนนอนไม่พอเนี่ยเขาคาดว่าผู้ใหญ่ประมาณ30%นนะครับนอนไม่พอนะฮะนอนไม่พอแบบตั้งแต่มีตั้งแต่ขั้นแบบอ่อนๆจนถึงขั้นรุนแรงนะครับแล้วคนที่รู้สึกว่าตัวเองต้อง,ต,องต้องหาวิธีช่วยนอนเนี่ยใช้วิธีการยังไงบ้างนะครับสี่วิธีที่คนใช้เยอะที่สุดนะฮะอันดับที่หนึ่งก็คืออ่านหนังสือนะครับอันดับที่สองก็คือดูทีวี นะครับอันดับที่3าคือฟังเพลงนะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือพยายามเข้านอนให้ตรงเวลานี่คือ4วิธีที่คนทั่วไปใช้อยู่นะฮะถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันช่วยนอนละ่ะนะฮะแอปพลิเคชันช่วยนอนเนี่ยอันที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือคามนะฮะค,คามนี่เป็นแอปพลิเคชันนั่งสมาธิช่วยนอนอะไรเงี้ยนะครับนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับ s l e e p Cycle นะครับ ค,คูคูนคูคูนนี่เป็นอุปกรณ์หูฟังอันนี้ผมก็มีนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังใน YouTube นะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่แล้วก็ช่วยนนนะฮะส่งคลื่นออกมาก็มีนะครับแล้วก็มี l e e p Score นะครับนานิดนะฮะสลิป uh, tracker นะครับและอื่นอื่นอีกมากมายเหล่านี้มันก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็จะเป็นเ,เพลงนะฮะเป็นคลื่นนะฮะ A, เออเขาเรียกว่าอะไรนะ ASMR นะครับเป็น white noise นะครับเป็นบางทีก็เป็นนิทานก็มีนะฮะ เอ,อแต่น,นิทานผมฟังแล้วผมไม่เคยหลับเลยอะคือแบบฟังแล้วยิ่งตื่นนะฮะหรือบางอันก็เป็นเป็นเทคนิคเช่นให้คุณนึกถึงรูปนี้นะครับแล้วก็อีกสักพันนึให้นึกถึงอีกรูปหนึ่งอะไรเงี้ยนะให้ให้หัวสมองเรามันไปจดจ่อกับออโจทย์ที่เขาให้มานะฮะแล้วเออมันก็ช่วยหลับได้เหมือนกันนะครับนี่ก็แล้วแต่คนวัฒน,นาดแบบไหนนะครับพวกอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น luxury sleep product นะฮะลักชูรี่สตรีพ rod ักต์นี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่หุ่นยนต์ที่เอาไว้ให้คุณกอดนอนก็มีนะครับมีหมอนข้างที่เป็นเป็นหมอนข้างแบบว่าเป็นสมาร์ทเป็นเป็นสมาร์ทพิลโล่นะครับแล้วก็มีผ้าห่มเอออันนี้นะอันนี้ผมอยากลองสั่งมาใช้มากยังไม่มีโอกาสเลยนะครับเป็นผ้าห่มเขากเป็นผ้าห่มที่หนักกว่าผ้าห่มปกตินะครับแล้วก็ในนั้นในตัวผ้าห่มเองเนี่ยเย็นนะฮะคือมันมี ทฤษฎีการนอนหนึ่งที่ถ้าเกิดใครอารรนะ่านหนังสือเรื่อง Why We Sleep นะก็จะก็จะก็จะ,จ,ะจะเห็นบอกว่างานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเอาุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการนอนนะครับคือ18องศาซึ่งผมเชื่อว่าเราท่านท่านนี่คงจะเปิดแอร์ไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนาะ18องศานี่โหดมากเลยนะฮะหนาวมากผมไม่เคยเปิดถึงนะแต่ว่าในหนังสือเขาเขียนไว้นะครับว่า18องศามันก็เลยมีคนที่ทำผ้าหม่ม ที่เป็น, cooling, นค o ลิ่งเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าแกนลําตัวของเราเยเ็นลงนะฮะร,ร่างกายเรามันจะมันจะส่งสัญญาณว่าเราต้องต้องนอนแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมีเทียนที่เป็นให้จังหวะให,ใ,หให้จังหวะให้มันให้เรานอนง่ายขึ้นเหมือนคล้ายคกับมีมีความเป็นสะกดจิตนิดๆน,น,นะฮะมอีอ่า i e n a แอน m บ t ลแม s ช์สแพที่รองนอนที่เชื่อมสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็มี สารพัดหูฟังต่างๆนานามากมายที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับเราพูดถึง Casper เนี่ยเล่าเรื่อง c a s p e อร์ให้ฟังนึง Casper ร์ Cas กำลังจะ IPO ตอนนั้น Casper เนี่ย e valuation สูงมากนะฮะเคยขึ้นไปถึงสูงสุดถึง1,000 1 000, 1พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็แต่ตอน valuation ตอนที่ IPO เนี่ยอยู่ที่ประมาณ750ล้านเหรียญน,นะฮะก็ดออปลงมากว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ที่มีมูลค่าสูงเกือบจะที่สุดในตลาดนะครับ ธุรกิจการนอนเนี่ยถ้าถามว่าบริษัทไหนเนี่ย valuation สูงสุดนะฮะบริษัทที่ valuation สูงสุดคือ dream นะฮะเป็นบริษัทของอังกฤษนะครับหนึ่งจุดประมาณ1นึ่งจุดสุดหนึ่งพันล้านเหเรียญเศษเศนะครับใกล้เคียงกับคามนะฮะับ application คามเนี่ยก็พันล้านเหรียญเศษเศตามด้วย c a s p e r นะครับที่ประมาณ750ล้านเหรียญนะครับแล้วก็จะมี king kingco นะฮะเป็นของประเทศจีนนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสักสามร้ล้านเหรียญนะฮะั กระบวนการนอนในยุคใหม่ที่ว่าแพงๆเนี่ยนะครับมันแพงขนาดไหนนะฮะับทำไมทำไมธุรกิจมันถึงโตขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอย่างในเคสของแคสเปอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อฟูกนะฮะแล้วก็เบดเฟรมก็คือตัวตัวโครงเตียงเนี่ยนะครับร่วมกันเนี่ยนะฮะตัวท็อปของเขาเนี่ยนะครับก็ประมาณรวมกัน5,000เหรียญ5,000เหรียญก็คือแสนห้าหมื่นบาทนี่เฉพาะเตียงอย่างเดียวนะครับแล้วคุณก็สามารถซื้อ หลอดโคมไฟของฟิลิปนะฮะที่ช่วยปรับแสงให้เหมาะกับการตื่นนอนของคุณการเข้านอนของคุณนะฮะอันนี้200ยเหรียญมัน6,000นะครับแล้วก็มีหมอนนะฮะหมอนอก็มีราคาตั้งแต่ร้อเหรียญไปจนาถึง500เหรียญน,นะครับมีพวก Sleep tracker Sleep Monitor 2นะครับสองเหรียญน,นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันคามถ้าสมัครแบบตลอดชีวิตเนี่ยก็300เหรียญน,นะฮะร,รวมรวมกันก็ เอาแบบเต็มที่เลยเนี่ยนะครับก็สามารถทะลุ200,000ไปได้สบายๆถ้าคุณจะจัดห้องนอนให้เป็น <laughs> เรียกว่าเป็นไฮ uh, เทคสิป e ้งพอร์ตเขาใช้คำนี้นะก็คืออุปกรณ์การนอนที่ไฮเทคนะฮะไปดูปริมาณการนอนในทั่วทั่วโลกนะครับว่าใครได้นอนเยอะนอนน้อยขนาดไหนนะฮะประเทศที่นอนออน้อยกว่า7ชั่วโมงนะฮะประเทศนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงเนี่ย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเราอยู่ในเขตโซนสีแดงนะครับประเทศไทยเป็นเป็นหนึ่งในประเทศที่นอนน้อยนะครับแล้วก็ประเทศเแถบอิหร่านซาอุดีอาระเบียนะครับก็นอนน้อยอินเดียก็นอนน้อยนะครับญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีนะครับสิงคโปร์นะฮะอินโดคือแถวแถบเอเชียเนี่ยกับเอเชียใต้เนี่ย อยู่ในกลุ่มนอนน้อยทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วมีก็มีประเทศทางลาตินอเมริกาอีกเล็กน้อยนะฮะที่ติดกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยแถวแถวเราเนี่ยติดหมดนะครับประเทศจีนเนี่ยอยู่ในเรนจ์กลางๆนะครับจีนนี่นอนอยู่ที่ประมาณ7-7.5ถึงชั่วโมงนะครับเช่นเดียกับรัสเซียนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้นะครับก็ถือว่านอน7-7.5ถึงชั่วโมงก็ใช้ได้คนที่ได้นอนเยอะครับประเทศได้นอนเยอะเนี่ยมีไม่กี่ประเทศเองนะครับ คือ1คือแคนาดานะครับเกิน7.5ชั่วโมงขึ้นไปนะครับสก็ 2. คือออสเตรเลียนะครับสามเื่องกเกรดฮะสฝรั่งเศสแล้วก็5เยอรมนีนะครับ,รรรนะรบที่เหลือลก็นอนน้อยกว่านี้นะครับเอ่อการนอนน้อยส่งผลอะไรบ้างนะฮะผมคิดว่ามันมีงานวิจัยที่ออกมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราสรุปเอาแบบเร็วๆให้ฟังนะครับว่าอะไรที่เป็นพอยต์สำคัญคือเขาบอกว่าการนอนน้อยเนี่ยนะครับ ทำให้การนอนไม่พออะกันนะทำให้โลกทั้งโลกนี้สูญเสีย GDP นะฮะประมาณ3%เยอะมากๆนะครับสามของ GDP นี่คือเยอะสุดๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่านอนเยอะกว่านี้เนี่ยเราจะมี productivity ทั้งโลกดีขึ้นกว่านี้นะครับอุบัติเหตุรถยนต์อ,อันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญอุบัติเหตุรถยนต์ประมาณ20%ครับถูกคาดการณ์ว่ามาจากการที่ผู้ขับ นอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยร้ายแรงใกล้เคียงกับการเมาแล้วขับนะฮะในในหลากหลายหลายกรณีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารู้สึกง่วงนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินเรื่องคนหลับในนะฮะผมเองเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะไม่ไม่ได้เป็นโดยตรงแต่ว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยก็ก็ก็บอกว่าคนหลับในได้จริงๆนะฮะแต่ครั้งนั้นโชคดีไม่ได้เป็นคนขับนะฮะแต่เพลินเห็นอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถด้วยนะฮะ ก็ก็ก็รอดรอดกันมาได้แต่ว่าแต่ว่ามันมันซีเรียสมากนะเรื่องการนอนแล้วเรา,เรานอนไม่พอนะขับรถนะครับอ่โอกาสเสียชีวิตนะฮะโอกาสเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญถ้าหากว่าคุณนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงนะครับนั่นคือเพิ่มขึ้น12%นะฮะนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงติดต่อก,กันแล้วก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังในพอด c a แคสต์ตอนที่แล้วไปแล้วว่าเอ้อนอนนอยย,อย่าางผผูชก็จะลิต เท่ากับคนที่แก่ไปอีกสิปีอ่ะก็คือคืออันอันนี้ก็ไม่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เพศหญิงก็กระทบกระบบสืบพันธุ์ในลักษณะเดียวกันด้วยนะครับหกของผู้ใหญ่นะฮะร,รายงานว่ามีรายงานว่าหกของผู้ใหญ่เนี่ยตื่นระหว่างการนอน1ครั้งอย่างน้อย1ครั้งต่อคืนนะครับซึ่งก็บ่งบอกถึงคุณภาพการนอนที่อาจจะไม่ค่อยดีนะฮะโอเคทีนี้ แนวโน้มการคาดการนะฮะเขาคาดการว่าธุรกิจเรื่องของการนอนเนี่ยนะฮะมันจะโตอ,อ,อย่างน้อยๆเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดปซไปอีกหลายปีเลยเพราะว่าทันชีที่คนเนี่ยเริ่มที่จะใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับการนอนนี่จะเป็นหัวใจอันหนึ่งที่จะถูกเ,เรียกว่าต้องพยายามพัฒนาแล้วเป็นอันที่ทํายากด้วยคือออกกําลังกายเนี่ยเรายังบังคับให้ตัวเองไปออกกำลังกายได้ใช่ไหมครับแต่เราบังคับให้ตัวเองหลับเนี่ยมันยากกว่าเยอะเนาะ เราลองเปรียบเทียบกันดูนะตื่นเช้าไปวิ่งเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ก็พอไหวแต่ว่าถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วบังคับให้ตัวเองนอนเนี่ยมันไม่หลับมันทําไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการนอนเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยโตขึ้นเยอะแม่นะครับตั้งแต่ออย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับเตียงนะฮะบรรดาอุปกรณ์ลักชัวรี่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่มาใช้ในการนอนนะครับยานะฮะ ยาเนี่ยจ,จะไม่ใช่ยานอนหลับแต่ว่า,าจ,จะเป็นพวกอาหารเสริมวิตามินเมลาโทนินเองก็อยู่ในกลุ่มนี้นะเนาะหรือว่าพวกที่เป็นอันอื่นที่เป็นที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับการปล่อยไวท์นอยส์นะฮะหูฟังที่ปล่อยแต่ไวท์นอยส์อย่างเดียวเข้ามานะครับบอสก็เคยทําขายนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเจ้าทําขายปล่อยไวท์นอยส์เข้ามาแล้วก็คล้ายๆกับว่าเหมือนจะกล่อมให้คุณหลับไปนะครับต่างๆพวกนี้เนี่ยก็โตขึ้นอย่างมากเลยนะครับที่เราน่าสนใจก็คือ เราจะเห็นผู้เล่นนะครับที่อยู่ในตลาด i o t เช่นเสี่ยมี่เป็นต้นเนี่ยนะผมขอเดาวไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเสี่ยมี่จะต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการนอนเนี่ยออกมาให้เราเซื้อกันแน่นอนนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่ตัวเตียงนอนหรือว่าไปจนถึงทั้งอาจจะมีเกือบทุกอย่างในห้องนอนเลยก็เป็นไปได้นะฮะไปจนถึงแบบขั้นขีดสุดเลยเนีย่ก็คือเป็นการทําเรียกว่าเป็น อินเท i o r ดีไซน์เพื่อการนอนนะครับเอาอุปกรณ์ IoT มารวมการออกแบบต่างๆเพื่อทำให้คุณสงบที่สุดเมื่ออยู่ในห้องนอนนะครับโอเคนะฮะเ,เขามีการไปสำรวจสอบถามผู้ใหญ่ทั่วโลกนะครับว่าคุณคิดว่าเรื่องการนอนเนี่ยสำคัญต่อสุขภาพของคุณขนาดไหนนะครับ50%บอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเขานะครับ เยอะกว่านะครับเยอะกว่าการออกกําลังกายและการกินการออกกำลังกายและการกิน,กอ,อ,กกกนอยู่ที่ประมาณสี่สเนะครับแต่ว่าการนอนอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่น่าสนใจคือว่าในปีสองพันสิบแปดเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นของที่นอนที่ที่ขายไปเนี่ยขายออนไลน์นะฮะอืมคือหมายถึงว่าจบจบการซื้อขายที่ออนไลน์แล้วก็ส่งไปที่บ้านนะฮะแล้วก็หกสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับออของผู้ใหญ่ในสหรัฐเนี่ยนะฮะ เคยหรือว่าอยากจะซื้อหรือว่ากำลังใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสล e ป tracker อยู่6 9เเนะครับเยอะมากเลยนะฮะคือแสดงว่าตลาดนี้มันังมีมีพื้นที่ในการเติบโต,ตอีกเยอะเราเชื่อว่าเดี๋ยวพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสล e ป tracker เลยเนี่ยน่าจะมาอีกเพียบเลยนะครับหลังจากนี้กเ็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะผมคิดว่ามันยังมีพื้นที่ให้ให้ทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับเรื่องของการนอนเนี่ยแล้วก็ วิทยาศาสตร์ในยุคหลังๆก็แสดงให้เห็นว่าคนยุคนี้มีปัญหาเรื่องการนอนจริงนะครับส่วนหนึ่งเขาเขียนอย่างนี้เลยก็คือเรื่องของ blue light นะฮะก็คือแอสงจากมือถือและสารพัดแท็บเล็ตของคุณทุกๆหน้าจอที่คุณมีนะฮะมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันส่งผลร,รบกวนการนอนหรือคุณภาพการนอนที่ดีนะครับก็ผมเชื่อว่าผมก็รู้สึกจริงๆนะว่าการนอนนี่มันส่งผลต่อชีวิตส่งผลต่อ เภาว่าทางอารมณ์ด้วยนะวันไหนที่แบบนอนไม่ดีสังเกตูนะฮะจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องนะฮะต้องพยายามทําให้สุขภาพการนอนของเราออกมาดีที่สุดเทที่จะทำได้นะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น t ุดม o ลพอดแคสต์นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ s ิชชั t นธุด o o ลพอดแคส์